อีกปัญหาที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหา scheduling เหมือนกันนะครับโจทย์ว่าอย่างนี้ครับโจทย์ว่าอย่างนี้เดี๋ยวชื่อผมค่อยบอกเนาะสมมุติว่าคุณมีจ็อบเหมือนกันครับมีจ็อบ n job input นะครับ job n jobs ทีนี้แต่ละจ็อบเนี่ยนะครับแต่ละจ็อบเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะเริ่มทำตอนไหนโอเคไหมฮะนึกถึงว่าคุณเป็นนักนิสิตเนี่ยครับต้องทำกันบ้านส่งตอนนี้กันบ้านอยู่ในมือมีกี่อันจะเริ่มทำตอนไหนก็ได้โอเคไหมฮะจะเริ่มทำหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเนาะโอเคเพราะนั้นแต่ละจ็อบเนี่ยไม่ได้บอกว่าเริ่มทำตอนไหนนะครับแต่คุณรู้ว่าจ็อบเนี่ยใช้เวลาทำเท่าไหร่โอเคไหมฮะจ็อบนี้ใช้เวลาทำเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูตัวแปรให้มันตรงกับหนังสือนิดนึงครับถ้าคุณไม่อ่านสไลด์จะได้ไม่งงมากโอเค ti นะครับเราก็อย่างนี้ครับ job i สำหรับ job ที่ i นะครับjobi นะครับใช้เวลาทำงานใช้เวลาทำ ti หน่วยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วสิ่งที่คุณรู้อีกอย่างนึงนะครับก็คือต้องส่งเดทไลน์คือdi นะครับทีนี้หน่วยของเวลานี่อันเดียวกันนะครับนับเริ่มจาก0เหมือนกันก็ได้เริ่มจาก0ใช้เวลาทำ10หน่วยก็คือเหมือนเป็น10วิก็ได้เสร็จแล้วเดดไลน์ก็นับเป็นแบบกี่วิจากเวลาที่0เดดไลน์ในอีก60วิข้างหน้าอะไรเงี้ยครับคือทำจ็อบกันหน้ามืดเลยนะครับโอเคนะฮะทีนี้เป้าหมายคือจะทำทุกจ็อบนะครับทำทุกจ็อบนะครับแล้วเราต้องการจะมินิไมซ์อะไรนะครับมินิไมซ์อะไรนะครับถ้าเราต้องทำทุกจ็อบเราทำอะไรได้บ้างอ่ะผมยกตัวอย่างให้คุณดูก่อนแล้วกันเนาะโจทย์มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับสมมติเรามี5จ็อบนะครับจ็อบ1จ็อบ2จ็อบ3จ็อบ4จ็อบ5นะฮะเราก็จะมี2ส่วนเนาะอันนึงก็คือTI อีกอันก็คือ DI นะครับหมูจ็อบแรกใช้เวลาทำ100วินาทีจ็อบ2ใช้เวลาทำ35จ็อบ3ใช้เวลาทำ50จ็อบ4ใช้เวลาทำเท่าไหร่ดี320จ็อบ5ใช้เวลาทำ80แล้วกันนะครับสำหรับเดดไลน์แต่ละจ็อบนะครับเดดไลน์ Deadline แต่ละจ็อบก็อาจจะเป็นอย่างนี้ครับจ็อบ1นี่เวลาเดดไลน์ที่500จ็อบ2เดดไลน์ที่เท่าไหร่ดี40จ็อบ3เดดไลน์ที่20จ็อบ4เดดไลน์ที่เท่าไหร่ดี250จ็อบ5เดดไลน์ที่200แล้วกันอย่างนี้นะครับคุณก็จะต้องเลือกเอาจ็อบมาทำนะครับทีนี้เราเลือกยังไงได้บ้างทำไงดีเรายังไม่รู้เป้าหมายตอนนี้ย้ำอีกครับตอนนี้เรายังไม่รู้เป้าหมายว่าเราจะเลือกยังไงเนาะเราลองเลือกมั่วๆก่อนแล้วกันสมมุติว่าผมอาจจะเลือกโซลูชัน1แล้วก็อาจจะเลือกจ็อบตามนี้ครับ1 2 3 4 5เลยคือกูไม่เลือกอะไรเลยกูทำตามหมายเลขจ็อบไหนหมายเลขต่ำกว่าก็ทำเลยคุณก็จะทำจ็อบหมายเลข1ไป100นาทีเนาะแล้วก็ทำจ็อบหมายเลข2คือถ้าเกิดคุณเป็นคนขี้เกียจคุณก็จะเว้นวรรคว่างๆหน่อยนึงแล้วก็ค่อยทำจ็อบหมายเลข2แล้วตอนนี้ขยันนิดนึงก็ทำจ็อบหมายเลข3แล้วก็เอ้ยพักหน่อยแล้วค่อยทำจ็อบหมายเลข4แล้วค่อยทำจ็อบหมายเลข5อันนี้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งในการทำจ็อบโอเคไหมฮะซึ่งถ้าคุณเลือกแบบนี้สมมุติว่าเราพักอันนี้10วิพักอันนี้20วินะครับจ็อบอันนี้ก็ใช้เวลาเราก็ลองมาใส่เวลานิดนึงนะครับอันนี้ก็เสร็จที่เวลา100อันนี้ก็110จ็อบ2ใช้เวลา35ใช่ไหมก็จะเสร็จเวลาที่145จ็อบ3ใช้เวลา50ก็เสร็จที่เวลาเท่าไหร่195บวก20ก็คือมันเริ่มทำอีกทีตอน215
จ็อบ4ใช้320ก็ไปเสร็จที่เวลาเท่าไหร่500 35จ็อบ5อีก80ก็เป็น615อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะเราลองมาดูครับแล้วเดดไลน์แต่ละจ็อบเป็นยังไงจ็อบแรกเดดไลน์500แม่งเส้นเดดไลน์ใช้เส้นสีชมพูแล้วกันจ็อบ1เดดไลน์500ก็จะประมาณนี้เสร็จก่อนเดดไลน์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจ็อบ2เดดไลน์35เอ้ยเดดไลน์40ใช่ป่ะกูเสร็จตอนไหนเนี่ย145ใช่ไหมฮะ145เพราะนั้นอย่างเงี้ยเราบอกว่ามันเสร็จช้านะครับเสร็จช้าเราจะเขียนว่า L 2นะครับอันนี้เท่ากับ145ลบ40ก็เท่ากับ105ก็คือเลทไป105วิอย่างนี้เป็นต้นนะครับจ็อบ3ล่ะจ็อบ3เดดไลน์เชียร์เดดไลน์20กูเสร็จเท่าไหร่เนี่ย195ลบ20175จ็อบ4จ็อบ4เดดไลน์250คือคุณดูเดดไลน์คุณก็รู้แล้วครับว่ามันคาเฟ่ครับต้องทำ320แต่ว่ากำหนดเดดไลน์ให้250แต่งานในโลกมนุษย์ก็จะเป็นแบบนี้แหละอาจารย์สั่งงานนี้ต้องใช้เวลาทำประมาณ3อาทิตย์นะครับแต่ให้ส่งอาทิตย์หน้าคุณก็นะครับอันนี้ L4ก็เท่ากับเท่าไหร่535ลบ250นะครับ L5 ก็เท่ากับ615ลบ200อันนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่นะ285อันนี้เท่ากับเชี่ย415โอเคไหมฮะโอเคทีนี้เรามาดูออบเจคทีฟของเราครับเป้าหมายของเราเนี่ยเราเป็นบริษัทรับทำงานนะครับเราทำงานเสร็จช้าเราก็ควรจะเสียค่าปรับเสียอะไรเนาะโอเคไหมฮะทีนี้ออบเจคทีฟหนึ่งที่เป็นไปได้ที่สำหรับโจทย์ประมาณนี้ก็คือเราต้องการจะมินิมัลเลทเนสทั้งหมดผลรวมของคือความช้าของทุกงานรวมกันให้มันน้อยสุดก็ได้อันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งของการหาออปติมัลของปัญหานี้นะครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ครับมันอาจจะมีสมมติคุณมี10จ็อบใช่ป่ะทุกจ็อบทันหมดเลยแต่มีจ็อบหนึ่งเลทสัสๆเลยเห็นไหมฮะเลท5ชั่วโมงอย่างนี้ครับแต่ที่เหลือทันหมดเห็นไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการจะรับประกันกับลูกค้าว่าผมไม่เคยทำเลทคุณควรจะรับประกันไงครับว่าไม่มีทางเลทเลยใช่ไหมแต่ว่าการรับประกันไม่มีทางเลทเลยมันอาจจะดูตลกตลกนี่เราจะบอกใหม่เอ้ยผมรับประกันว่าทุกจ็อบอ่ะไม่มีใครเลทเกิน30นาทีเลยมันอาจจะดีกว่าบอกว่าเวลาเลทรวมทั้งหมดไม่เกิน5ชั่วโมงก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ซวยคือทุกจ็อบมันทันหมดเลยแต่ผมแบบผมซวยผมเสร็จช้า5ชั่วโมงเลยมันก็จะเซ็งจัดโอเคไหมฮะเราเพราะนั้นออบเจคทีฟหนึ่งที่เราจะวิเคราะห์วันนี้ไม่ใช่ออบเจคทีฟไม่ได้นะครับผมลิสต์ให้ดูก่อนนะครับเวลาคุณแก้ปัญหาเนี่ยคุณจะต้องไปถามว่าเป้าหมายของการแก้ปัญหานี่คืออะไรนะครับแบบแรกก็คือminimize min sum lateness ก็คือผลรวมของความเลททุกจ็อบรวมกันให้น้อยที่สุดนะครับหรืออันนี้ผลรวมก็คืออาจมีบางจ็อบนะครับที่เลทเยอะนะครับอีกอันนึงครับเราจะอันนี้ครับ min max lateness อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือรับประกันว่าคนที่ซวยที่สุดคือคนที่เลทมากสุดเนี่ยมันน้อยสุดงงไหมการที่เรา minimize max lateness เนี่ยมันรับประกันว่าทุกคนอาจจะเลทหมดแหละเลทแต่ว่าคนที่เลทมากที่สุดเนี่ยมันเลทน้อยสุดแล้วอ่านดูภาษามนุษย์อาจจะดูแปลกๆนะครับเราจะ minimize maximum lateness เราจะทำให้ค่าเลทมากที่สุดมันมีค่าน้อยสุดนะครับประมาณนี้นะครับเลทมากสุดน้อยสุดนะครับอย่างงงนะครับเราจะ minimize maximum lateness นะครับ
เพราะนั้นอย่างในเคสนี้เนี่ย maximum left net คือตัวนี้นะครับตัวอื่นไม่มีผลเลยนะครับคืออันนี้คุณจะทำได้เร็วได้เร็วไม่สนใจแต่ตัวช้าสุดคือ415โอเคไหมฮะการที่เบอร์2คุณทำเสร็จก่อนเบอร์1คุณเสร็จก่อนไม่สนเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับตัวช้าสุดมันโคตรช้าเลยเพราะนั้นก็แย่ไปโอเคไหมฮะซึ่งถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยเราทำไงให้มันเร็วขึ้นครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะแต่ว่าอย่างแรกคือถ้าคุณอยากแม็กซิมัมคำตอบที่ดีที่สุดอะมันควรจะไม่มีช่องว่างคือคุณควรจะเป็นขยันคนขยันเนาะตรงนี้มีตรงนี้คุณรู้แล้วว่าเอ้ยจริงๆมันน่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้โอเคไหมฮะแต่อาจจะไม่จำเป็นบางครั้งถ้าเดดไลน์มันไปไกลๆคุณจะนอนก็ไม่เป็นไรโอเคไหมฮะแต่ว่าถ้ามันมีโซลูชันที่ดีโซลูชันที่มันจะมีโซลูชันที่ดีที่ไม่มีเวลานอนตรงไปตรงมาเนาะคือก็อย่าไปหยุดมันก็จะดีไม่แย่กว่าเดิมแน่ๆโอเคไหมฮะแต่อาจจะไม่ดีขึ้นเช่นคุณมีจ็อบนึงใช้เวลาทำ10วิเดดไลน์อีก100วิคุณจะทำตอนนี้เลยหรือคุณจะรอทำนาทีที่90เนี่ยผลลัพธ์มันไม่ต่างใช่ป่ะแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะต่างคือเริ่มเร็วเนี่ยมันไม่เสียหายแต่มันไม่อาจจะไม่ดีขึ้นโอเคไหมฮะอย่างที่2คือถ้าลองดูง่ายๆนะครับจ็อบเบอร์1เนี่ยเดดไลน์มัน500ใช่ป่ะเดดไลน์มัน500ผมเอามาทำก่อนเลยอะแล้วการที่ผมมาทำก่อนผมทำให้ทุกคนช้าไปหมดใช่ป่ะแต่หนึ่งมันเสร็จเร็วจัดๆแต่การที่เสร็จเร็วจัดมันไม่มีผลอะไรกับเราอ่ะ okay. เพราะนั้นผมอาจจะเอาหนึ่งไปทำท้ายเลยไหมหรือยังไงโอเคไหมฮะเพราะนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้ครับผมจะเบรกนะครับประมาณ5นาทีแต่ว่าให้คุณลองเล็งๆนิดนึงครับว่าคุณต้องถ้าคุณต้องเป็นคนที่มาจัดจ็อบเนี่ยนะครับจะจัดยังไงให้ maximum readiness เนี่ยมันน้อยที่สุดทำได้ไหมลองคิดนิดนึงครับแล้วเราเบรกสัก5นาทีครับโอเคครับ